เมื่อไรมองท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำให้รู้ว่าวันนี้ในยมโลกเขาหยุดทันตรมาเดินหนึ่งมีครั้งเดียวนะผู้ที่อยู่ในนั้นสามารถรับบุญได้เต็มที่นะวันพระอีกมิติหนึ่งคือ วันห่งความกระตันยูกตะเวทีนะสำหรับหูย่าที่รงรับไปแล้วนะเรามาถึงสภาพใจแบบที่ห้าแล้วแบบที่ห้าเราจะมีเราจะเห็นภาพของสภาพใจที่ผ่องใสนะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองและเศร้าหมองนะก็คือสภาพใจที่สับไปสับมาเหมือนกันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีและเรื่องกลางกลงแต่เรื่องเศร้าหมองมากกว่าเรื่องผ่องใส และสุดท้ายเศร้าหมองก็มีทุกขติเป็นที่ไปอบายภูมิเป็นที่ไปนะคำว่าอบายภูมิก็คือสตรีฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนะอบายภูมิ4นะแต่ว่าแบบที่ใช่หนะักกว่าแบบที่5แบบที่4นี่คือไม่มีภาพดีๆเลยมีบุญบุญส่งช่วยเลยแต่แบบที่5เนี่ยยังมีภาพดีมาแทรกบ้างเรื่องดีดมาแทรกบ้างเพราะนั้นถึงจะไปอบายภูมิ แต่เข้าไปลึกได้มไม่เต็มที่เช่นแทนที่จะไปหมหานรกก็ไปแค่ยมโลกเป็นต้นนะหรือแทนที่จะไปเกิดเป็นเปรตก็เป็นแค่สัตว์เดรัจฉานนะซึ่งลักษณะจะคล้ายคล้ายแต่ตรงกันข้ามกับแบบที่สองนี่นะสาพใจมีทั้งผ่องใสเศร้าหมองและไม่ใสไม่หมองแต่ผ่องใสามากกว่าใช่ไหมแทนที่จะไปได้ถึงจาตุมหาราชิกา ก็อาจจะไปได้แค่ภูมิมเทวารุกเทวาเป็นต้นคือไปสูงได้ไม่เต็มที่นะนะไม่แรงเหมือนข้อที่1นนะอันนี้เป็นสภาพใจโดยร,มรวมๆวมาประเภทนะเป็น5เป็นสภาพใจหลักๆนะแบบที่1กับแบบที่2ตายแล้วไปสู่สุคติแบบที่4แบบที่5ตายแล้วไปสู่ทุขติได้แบบที่3ตายแล้วเจะยังไม่ไปไหนทันทีนะรอบุญระบาสมผลในช่วง7วัน3วัน5วัน7วันครบ7วันแล้ว ถ้ายังไม่ไปไหนก็จะไปอยู่มาโลกนะอันนี้เป็นภาพรวมนะของสภาพใจของคนใกล้ตายนะ